ครับผมล่าสุดอวยพรใครมาเล่าให้ฟังหน่อยค่ะแสดงความยินดีโอเคโอเคคาถาเลยก็แสดงความยินดีก็รู้กันอยู่แล้วไงก็ยินดีกับเขาด้วยเพราะว่าแบบก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วก็วันนึงก็เห็นก้าวไปอีกขั้นนึงของชีวิตก็แฮปปี้ด้วยเพราะฝั่งผู้ชายผมก็รู้จักกันเป็นอย่างดีเลยเลยนะครับก็แบบก็ดีใจกับทั้งคู่ด้วยจริงๆเขาได้มาบอกกันไหมคะหรือว่าเราเห็นจากที่เขาโพสต์คือจริงๆเอาจริงก็รู้อยู่แล้วว่าแบบคบกันอะไรเงี้ยซึ่งผมรู้จักทั้งฝ่ายหญิงทั้งฝ่ายชายอยู่แล้วเลยคือรู้กันอยู่แล้วใช่แล้วเขาตอบกลับมายังไงไหมคะแบบหลังไมค์อะไรกันเนี่ยยังนะยังไม่เห็นยังไม่ได้ดูแต่ก็ยินดีด้วยจริงๆเขามีมาเชิญชวนเราไปไหมคะอันนี้ยังไม่รู้จริงแต่ถ้าเกิดว่าเชิญถ้าเกิดว่าผมไม่ติดอะไรผมก็ยินดีไปใช่ครับเพราะว่าทุกอย่างเรียกว่าเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วแล้วก็แบบว่าฝ่ายผู้ชายเราก็รู้จักเลยก็เป็นสิ่งดีๆมีมิตรภาพดีๆใช่เป็นมิตรภาพดีๆอย่างอวยพรอย่างยินดีถูกต้องถูกต้องใช่เลยแล้วของเราล่ะคะเมื่อไหร่จะมีคนมายินดีเรากลับมาจนได้กลับเอากลับมาจนได้นะแบบตรงไปแล้วแล้วยูเทิร์นกลับมาอะไรเงี้ยยูเทิร์นกลับมาก็ยังเหมือนเดิมไปกอดูคำตอบรอบที่แล้วเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างใช้คำว่ากอดให้ได้ลุ้นบ้างใหม่บ้างอ่ะคำตอบใหม่ใหม่มันไม่มีดิคำตอบใหม่ๆเดี๋ยวมันจะกลายเป็นโกหกอ่ะก็มันยังไม่มีอะไรไงจริงๆใช่มีแต่แมวไงที่บ้านสองตัวเราเบื่อยังเบื่อทั้งเบื่อทั้งแมวเบื่อทั้งการอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเบื่อหุ้ยผมไม่เคยเบื่อเลยแฮปปี้ครับไม่เบื่อไม่เบื่อแล้วคนแมวแล้วคนนั้นโยนมาก่อนนะคนนั้นน่ะชิวๆอยู่ครับมันก่อนคุณบอยเขาสงสัยเรื่องขาตั้งกล้องอยู่เขายังไม่เคลียร์เลยว่าตกลงใครมีขาตั้งกล้องหรือใช่มันก็สงสัยไปเรื่อยอ่ะนะขาตั้งกล้องจริงที่บ้านมีขาตั้งกล้องหลายอันบางทีก็ใช้แมวถ่ายแมวเก่งมากตุ้นตุ้นกดไงถามที่ไปอ้อนลงรูปอ้อนพ่อเหมือนทั้งน้องทั้งเพื่อนพี่บอยพี่กิ๊กเข้าไปแซวแบบเหมือนมีอะไรอ๋อก็จริงๆพ่อพูดตามความจริงคือพ่อก็แบบอยากให้เราเอาละครับรับแชมป์เลยตอบพ่อได้ยินเหรอได้ยินเหรอคือตามความจริงพ่อก็เหมือนแบบถามว่าเมื่อไหร่จะถึงรักมีแฟนสักทีก็เลยบอกว่าพ่อจะเย็นๆอะไรอย่างนี้ก็เป็นการจริงๆก็เป็นการพูดคุยกับพ่อกับแม่แบบนี้เรื่อยๆอยู่แล้วก็มีจังหวะวันนั้นก็แบบได้คุยกับพ่อยาวนิดนึงก็เลยแบบว่าเออได้อะไรอย่างเงี้ยให้มันเป็นเรื่องของอนาคตนะพ่ออะไรอย่างเงี้ยขอได้เชิญครับคุณเจสันทุกวันนี้พอสุดสัปดาห์เขาก็มาหาเราตลาดน้ำเน่าธรรมชาติราชาเขาก็ยังไม่เหงาร้อยเอกเชษลงไปยังหนักนะครับผู้ในการอาวุโสสำนักก่อนหน้านี้บ่อยตอนนี้เลิกถามจำกัดมหาชนนะครับที่กลับมาถามเราแสดงความไม่ได้มีโอกาสนะครับเราในวันนี้นั่นก็คือเราก็เกิดขึ้นมาก็เลยได้พูดคุยกันบอยอีกแล้วเหรอใช่บอยเห็นแล้วแต่ว่าบอยก็เชื่อไม่ค่อยได้เท่าไหร่หารครึ่งเลยบอยแล้วเดี๋ยวเหมือนน้องชายน้องสาวก็แบบว่าขอสวัสดีเขาก็รู้นะเขาพูดไปตรงๆเขาก็แบบเมื่อไหร่อ่ะพี่เกศเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแต่ก็อย่างที่บอกว่าสุดท้ายผมว่ามันก็อยู่ที่ตัวเราอะไรเงี้ยเราก็อธิบายให้พ่อกับแม่ฟังอะไรประมาณนี้เมื่อไหร่ก็แค่นั้นแหละเขายอมรับเหตุผลนะคะถึงจะไม่ยอมรับก็ต้องยอมรับอยู่ดียอมรับครับเขายอมรับเขาคุยกันด้วยความเข้าใจหลักสี่แล้วเนี่ยจริงๆวันนี้เนี่ยยังสามเก้าใกล้ใกล้ใกล้แล้วใกล้แล้วสี่แล้วขอแสดงความยินดีทั้งสองทีมก่อนที่สมศักดิ์ศรีมาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเนี่ยชิงชนะเลิศครับผมไม่เป็นไรเราแล้วแต่จังหวะของเราเมื่อไหร่ที่จะพร้อมก็ให้กับน้องๆนักกีฬาทั้งสองทีมเลยนะคะโอเคก็แสดงความยินดีกับน้องๆจากทีมน้องแมทด้วยเพราะว่าเห็นว่าแบบอยู่ต่างประเทศกินนะคะให้ดูสดใสเนี่ยวันนี้สดใสน่ารักก็จริงๆก็คอยให้กำลังใจกันอยู่ตลอดเราได้เห็นพัฒนาการต่างๆเลยอ่ะนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยก่อนจะถึงพิธีมอบรางวัลนะคะใช่คือจริงๆก็ก่อนหน้านี้ก็รู้ว่าแบบเขามีความแฮปปี้อยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ลงลึกแล้ววันหนึ่งก็เห็นแบบว่าก้าวเข้าไปสเต็ปนึงอันนี้ก็ดีใจด้วยวันนี้ก็ได้ให้เกียรติและเอ็นดอร์สแคมเ
พลงก็จริงๆก็รู้สึกแฮปปี้แหละแล้วก็ยินดีด้วยแล้วก็แบบอยากให้แมทได้มีความมีความสุขกับชีวิตที่โตเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้หญิงแล้วก็ก้าวไปขั้นแล้วอยากให้เขามีความสุขตามที่เขาต้องการนำโดยทีมโดยอาจารย์อาคมนะคะก็คือเรื่องการสอนขอบคุณมากเลยนะคะโอเคก็ฝากดูการสอนด้วยครับเออก็ตอนนี้ก็เรียกว่าคนก็บอกว่าผมเป็นแบบเป็นคุณพ่ออะไรเงี้ยใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วพี่ป๋อต่างหากที่เป็นคุณพ่อพี่เกสเนี่ยเป็นคุณพี่เฉยยังไงคุณพ่อก็ฝากติดตามดูการสอนด้วยครับทางช่องสามเห็นเราเหมือนไม่โผล่ในแบบตัวที่มันทำมีทางคีล่านะคะที่ให้ใช่ก็เอาเป็นว่าดูละครไปแล้วก็ถ้าเกิดว่าทางโซเชียลมีเดียมีการโปรโมทอะไรเกี่ยวกับดูดับสอนก็น่าจะได้เห็นหน้าคุณทางทีมเอ็มทีวีนะคะทางในเรื่องก็ได้เห็นความแตกต่างแล้วก็จะมีใช่ก็สำหรับเรื่องนี้ที่ผมดูวัน2วันแรกอ่ะเห็นแบบมีภาพย้อนไปตอนที่แบบเป็นผู้ชายก็ตกใจอยู่นะเห็นตัวเองแบบวิ่งสิบปีแล้วเออแล้วเราก็แบบก็เชื่อว่าน่าจะมีแฟนแบ็กให้เห็นหน้ากันเรื่อยๆเลยทำให้เราได้คิดถึงนะครับรู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปเยอะไหมคะให้เหมือนเดิมไปนะคะถ้าพูดกันตรงๆผมว่าผมหล่อกว่าเดิมทีมระดับโลกอย่างนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เงินก็ซื้อไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จริงๆก็อยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยในขอแสดงความดีในซีรีส์ของดวงใจเทวพรมนะตอนนี้ก็คือเรียกว่ากระแสดีมากก็แบบเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วขอให้ทุกคนแบบมีความสุขในการทำงานว่าตอนนี้ถึงดูอับสอนก็เป็นกำลังใจให้ดูอับสอนให้เรตติ้งดีๆแล้วก็เดี๋ยวเหลือเรื่องนึงก็จะจบแล้วเป็นกำลังใจทุกคนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ